ปรากฏว่าพอผ่าแล้วผลออกมาก็ระยะเพิ่งจะเริ่มไม่ต้องให้คีโมไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรทั้งหมดปัจจุบันนะครับหลังจากผ่าตัดปอดเสร็จเนี่ยคนไข้เนี่ยก็หายจากโรคมะเร็งปอดเกือบ 100% นะครับสวัสดีค่ะฉันชื่อนางจันเพ็ญวงสวรรค์นะคะอายุ65ปีค่ะเอาที่แรกเลยมาก็มาตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะพอดีก็ปวดสะโพกก็จะมาผ่าที่โรงพยาบาลนี้นะคะจะผ่าสะโพกแล้วปรากฏว่าเวลาไปเช็คร่างกายหรือเอ็กซเรย์เนี่ยไปเจอจุดดำที่ปอดก็เลยไปดูว่าเป็นอะไรคุณหมอเขาบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งสำหรับเคสของคนไข้นะครับก็มาเจอหมอเนื่องจากว่าพบว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเจอก้อนนะครับที่ผิดปกติในปอดกรีบขวาด้านบนนะครับตอนนั้นเนี่ยหมอก็เลยส่งทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูนะครับว่าตรงก้อนบริเวณนั้นเนี่ยสงสัยเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะก้อนที่ไม่ใช่เกิดจากมะเร็งนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจประชุมสหสาขาวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นทางคุณหมอโรคมะเร็งก็คือตัวหมอเองนะครับคุณหมอโรคปอดแล้วก็คุณหมอทางด้านการผ่าตัดเราสรุปนะครับเราก็ทางการประชุมกันเนี่ยพบว่าคิดว่าคนไข้น่าจะเป็นมะเร็งปอดครับตกใจแล้วก็งงเลยว่าจะเป็นเยอะไหมอะไรไหมกลัวแบบให้คีโมแบบอะไรเงี้ยกลัวตรงนั้นพอดีคุณหมอท่านนี้อาจารย์ท่านนี้เขาให้กำลังใจแล้วพูดดีว่าถ้าเป็นก็ไม่เกินระยะที่2ก็เลยมั่นใจเอาเรามาระยะที่2ก็ไม่เท่าไหร่แล้วทำสแกนเอ็กซเรย์ทำทุกอย่างแล้วก็ให้มาให้เราดูฟิล์มดูฟิล์มเราก็ดูหมอเขาก็บอกว่าตัดแค่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรเนี้ยแล้วหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปอดมันจะเพิ่มมาขึ้นมาได้ก็เลยตัดสินใจไม่กลัวละผ่าก็ผ่าถ้าเราไม่ผ่าไว้นานๆแล้วเกิดมันเป็นเยอะจะต้องไปผ่าตอนปลายมันก็จะหนักขึ้นพอดีก็เลยตัดสินใจผ่าแต่เริ่มตอนนั้นหมอก็เลยส่งคนไข้เนี่ยไปทำเอ็กซเรย์พิเศษที่ชื่อว่าเพสสแกนนะครับเพื่อยืนยันว่ามะเร็งปอดเนี่ยอยู่ในระยะที่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีของคนไข้นะครับเป็นอยู่ในระยะต้นๆเท่านั้นนะครับก็เลยส่งให้ทางทีมคุณหมอผ่าตัดเนี่ยช่วยผ่าตัดบริเวณกรีบปอดออกมาแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองออกมานะครับซึ่งหลังผ่าตัดเนี่ยก็ออกมาเป็นผลอย่างที่เราคาดนะครับคือเป็นมะเร็งปอดระยะที่1แล้วก็เป็นโชคดีของคนไข้นะครับเนื่องจากว่าได้เข้ามาตรวจนะครับเอ็กซเรย์ปอดตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะต้นปรากฏว่าพอผ่าแล้วผลออกมาก็ระยะเพิ่งจะเริ่มไม่ถึงขั้น2ระยะรักษาก็คือมาดูอาการไม่ต้องให้คีโมไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรทั้งหมดจบแค่ผ่าคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่มีกระจายไปตรงไหนไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีเชื้อไม่มีอะไรมาถึงวันนี้ก็ดีไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่อะไรทั้งนั้นไม่เหนื่อยแฮปปี้มากมากเลยเพราะคุณหมอเป็นแบบว่าท่านให้กำลังใจอะพูดดีอะไรดีมากดูแลดีทุกคนประทับใจทุกส่วนที่บริการเลยแม่บ้านคุณหมออะไรเงี้ยพยาบาลแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ดีทุกๆคนเลยระยะเวลาในการรักษาของคนไข้นะครับสำหรับคนไข้รายนี้เนี่ยเนื่องจากมาเจอหมอตั้งแต่ระยะต้นๆ นั้นเนี่ยผ่าตัดกันเยอะแล้วพักฟื้นประมาณ1เดือนก็รักษาหายขาดครับปัจจุบันนะครับหลังจากผ่าตัดปอดเสร็จเนี่ยคนไข้เนี่ยก็หายจากโรคมะเร็งปอดเกือบ 100% นะครับรวมถึงติดตามมันเป็นระยะต่อเนื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเพสสแกนเนี่ยก็ไม่พบผลหลักฐานที่บ่งบอกว่ารอยโรคกลับมาครับก็จะฝากตรงนี้ไว้ว่าถ้าเกิดมาพบแพทย์พบคุณหมอแบบนี้นะคะถ้าคุณหมอจะแนะนำอะไรก็ทำตามคุณหมอไปเลยค่ะเพราะคุณหมอเนี่ยจะดูแลสุขภาพเราอีกส่วนหนึ่งให้ปลอดภัยเราต้องเชื่อหมอค่ะอยากให้มาเช็คสุขภาพประจำปีถ้าเจอเป็นระยะเริ่มๆเนี้ยมันจะไม่มีอันตรายต่อเราต่อไปเลยจะหายขาดด้วย Vegeny Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ